จะอธิบายให้พวกเราฟังก่อนว่าค่า BMI ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำหนักเราต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะ,ะหรือน้ำหนักเกินหรืออ้วนสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงนะคะซึ่งหมอก็จะสอนตลอดเลย healthy first healthy first คืออะไรนั่นก็คือว่าให้ดึง BMI ลงมาอยู่ในช่วงปกติโอเคไหมว่าวิธีรักษาโรคอ้วนคือในทางการแพทย์เนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างเออพวกเราก็จะได้รู้ใช่ไหม อะไรหลายๆคนี่จจะนึกถึงว่ามียาลดความอ้วนเออนึกถึงออกแต่ยัดไม่มันมีวิธีอื่นด้วยนะคะ BMI คืออะไรจ๊ะน้ำหนักมวลกายนะ Body Mass Index นะก็คือมันเป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเราจะอ้วนไม่อ้วนนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดในระดับสากลอะอย่างงี้นะพวกเราก็ต้องรู้ว่าในระดับสากลเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราอ้วนเราก็ต้องรู้ว่าเราอ้วนจริงหรือเปล่าในคดถึงว่า ในทางการแพทย์เนาะเออเราเราก็จะได้มีแนวทางในการไปต่อของเราได้ทีนี้ BMI คำนวณยังไงวิธีคำนวณสำหรับน้องใหม่ค่อยๆไปนะให้เอานะน้ำหนักนะคะน้ำหนักคิดเป็นกิโลกร,รัมหารหารด้วยส่วนสูงส่วนสูงให้เป็นเมตรยกกำลังสองนะ ยกกําลังสองแปลว่าเอามาคูณกัน2ทีเช่นยกตัวอย่างนะสมมุติว่าหนักหนัก55ส่วนสูง160ก็คือ1.6เมตรใช่ไหมก็เอา1.6คูณกัน2ทีอะค่ะ1.6ึ่คูณไม่ใช่1.6ึคูณนะเอา1.6คูณ1.6ก็คือสูง160เซนใช่ไหมส่วนถ้าใครที่แบบสูง170ก็เป็น1.7คูณ1.7ใช่สูง165ก็เป็น1.65คูณ1.65อย่างเงี้ยอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก จะได้ตัวเลขมาตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้1.6คูณ1.6ได้กับ2.56ข้างบนก็ยังเป็น55เหมือนเดิมเราก็เอา55หารด้วย2.56อของหมอก็เท่ากับ21.48นะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ BMI นะ BMI body mass index นะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะให้ว่าแต่ละตัวเลขเดี๋ยวมันแปลแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ไปรู้จักว่า แล้วตัวเลขแต่ละค่าเนี่ยนะคะมันแปลว่าอะไรนะคืออย่างนี้ BMI ต้องบอกถ้าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า19เนี่ยก็คือน้อยกว่าปกติก็คือเอา,อาง่ายๆว่า พร้อมน้ำหนักตัวต่ตํากว่าเกณฑ์นอกอันนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการวัดจากน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงถ้าต่ํากว่า19คือน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์นนะถ้า19ถึง22.9แล้วกันนะอันนี้คือปกติถ้า23ขึ้นไปนะ23ถึง24.9นะอันนี้ก็เรียกว่าเกินน้ําหนักตัวเกินเรียกว่าน้ําหนักเกินน้ําหนักเกินเฉยๆยังไม่อ้วนยังไม่อ้วนแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิด25ขึ้นไปนี่เรียกอ้นวนละ อ่เอาเนี้เอาเอาเอา,เอาให้รู้จักแค่นี้ก่อนแต่อ้วนมันจะมี3ระดับจะอธิบายให้พวกเราฟังก่อนว่าค่า BMI ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำหนักเราต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ะะหรือน้ําหนักเกินหรืออ้วนสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงนะคะซึ่งหมอก็จะสอนตลอดเลย healthy first healthy first คืออะไรนั่นก็คือว่าให้ดึง bmi ลงมาอยู่ในช่วงปกติโอเคไหมน้ำหนักกระส่วนสูงมันให้มันสัมพันธ์กันคือการที่ bmi อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ใช่แปลว่าจะหุ่นดีด้วยนะพวกเราแต่ว่ามันมีความปลอดภัยว่าอ๋ออย่างน้อยเนี่ยโอกาสในการที่จะเกิดเป็นพวกโรคหัวใจนะคะ ของเราเนี่ยก็น้อยลงแบบเยอะมากๆนะเพราะถ้าเกิดว่า B M I สูงนะคะอันตรายก็คือว่าเรามีโอกาสเป็นโรคหัวใจโอเคไหมอันนี้พวกเราจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงจะต้องหันมาดูแลเรื่องสุขภาพกันนะคะก็อันนี้ค่ะเป็นเป็นอันนึงที่การออกกำลังกายจะมาช่วยละนะแล้วก็การทำ intermittent fasting ก็คือมันก็ช่วยหมดทั้งในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหุ่นรูปร่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีหุ่นรูปร่างที่สวยงามเอางี้นะ ถ้าอยากมีหุ่นรูปร่างที่สวยงามมันต้องสร้างขึ้นมาจะพวกเรามันต้องปั้นปั้นขึ้นมานะคะเออมันต้องปั้นขึ้นมามีไหล่มีก้นมีเอวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปั้นขึ้นมาแต่ว่าน้ําหนักกับส่วนสูงอะเราก็ลองนึกภาพว่าร่างกายเรามันก็เหมือนแบบเป็นก้อนเนื้อกับ กับถุงน้ำอะอางเงี้ยร่างกายเราประกอบด้วยก้อนเนื้อกับถุงน้านะมีแบบโครงกระดูกด้วยอ่นะก็เป็นเป็นหนึ่งน้ำหนักหนึ่งนะ้ำใช่ไหมหนึ่งเลขใช่ไหมถ้าบวกกับส่วนสูงเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันจะไปกองตรงไหนล่ะจะมีไขมันเยอะไปไหมหรือมีแต่กล้ามเนื้อล้วนๆเอ้ยอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะต่อให้ BMI ค่าเดียวกันแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยนะคะกส็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เรามันจะมีไขมันเยอะนะแต่ถ้าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อ ขึ้นมาเยอะมากกว่าหรือในคนที่กินแต่น้ำตาลของหวานแป้งเนี่ย ก็จะมีไขมันเยอะถึงแม้ว่า BMI จะอยู่ในช่วงปกติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องนี้นะก็แบ่งเป็นแบ่งเป็สเต็ปแล้วกันง่ายๆอย่างแรกก็คือให้ดูว่า BMI อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะ,ะเพื่อที่จะได้ดูว่า Healthy first ว่าคะนะถ้าเกิดว่าเรา Healthy first เราแบบอ๋อสุขภาพเราเข้ามาอยู่ในช่วงสมมติว่าจาก BMI มากกว่า25เราก็ต้องมีตั้งเป้าอะฉันจะต้องดึงลงให้ต่ำกว่า23 ช่ไหมเพื่อที่จะให้อยู่ในช่วงปกติใช่ไหมแล้วอันนี้มันหมายความว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักสสูงๆเราอยู่ในช่วงปกติเนี่ยระบบการห่าผ่านของเรามันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางการปั้นหุ่นของเรามันก็ จะ,จะทำได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราสมมุติว่าน้ำหนักเราอะ่ะมันยังเกินอยู่คือเกิน23หรือบางคนก็อาจจะเกิน25อยู่อะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่ามีงานที่มันจะต้องทำเยอะกว่าคนที่ BMI อยู่ในช่วง 19- 2เกถึงอะ่คคืองานของเรานอกจากจะลดต่อน,น้ำหนักเอาไขมันในตัวลงแล้วเนี่ยงานปั้นหุ่นของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องแบบอาจจะหลังจากอาจจะหลังจากที่เราเลียดไขมันออกไปสักระยะหนึ่งแล้วซิแกแคมันยังไม่มาแน่นอนถ้าบีมไอเกิน2ี จะได้วางแนวทางในการดูแลสุขภาพของตัวเองได้ถูกนะเราจะได้ไม่ไปตั้งความหวังกับสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนแบบเนี่ยอยากจะน้ําหนักตัวเราอยู่ในช่วง BMI เกิน25แล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยแ,แสดงว่าเราอะไม่ได้เข้าใจแบบการเป็นของร่างกายของเราจริงๆถ้าเราได้เข้าใจเนี่ยนะคะ เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีเนื้องานที่มันจะต้องทำอยู่เราต้องลดแฟตที่เป็นไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็ไขมันในช่องท้องของเราลงให้มันบางลงจนเห็นกล้ามก้ามเนื้อมันเริ่มมาแล้วเราก็ต้องกินของดีๆเข้าล่างแล้วก็พาร่างไปวงสวงเลยนะจ๊ะก้ามเนื้อมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นมันก็จะมาซิแกแพคมันก็จะเริ่มมาตอนที่ค่าบียรไของเราอ่ะอยู่ในช่วงแบบปกติอ่ะแต่พอน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์เอ่อในช่วงเบีไมปกตินั่นแหละเป็นช่วงที่แบบอ,อ๋อเราจะบิวเรื่องซิแกแพคได้ในนี้เข้าใจมาาากกว่ เนี่ยมันจะเข้าสู่ในเรื่องของมีทางเลือกของการรักษาเอางี้นะทางเลือกของการรักษาเขามีอะไรบ้างคือค่า bmi เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า25ถึงถึงประมาณไม่เกิน27 2 7ถึง30 อ่าสาถึงสาแล้วก็มากกว่า35ขึ้นไปเนี้ยนะแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้หมอเขียนไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันที่หมอสอนก็คือ4 4 2 LCGF ใช่ไหมไม่ว่าน้ำหนักเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะการใช้เขาเรียกว่าปรับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยนะทำอินเตอร์ม e n t นฟาสติ้เลือกกินอาหารที่เป็นโลคาร์บก o ดแฟตเนี่ยยังจะต้องใช้อยู่กับค่า BMI ไม่ว่าจะแบบต่ำกว่านี้นะก็คือปกติเราก็ยังจะต้องใช้4 4 ส2 LCGF หรือว่า Lifestyle Modification หรือบางคนอาจจะทำา8 1ทับ16บางคนอาจจะทำ23ทับ1หรือในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะทุกอย่างเนี่ยก็คือเราเรียกว่าการปรับเปลี่ยน l i f e สไตล์เนี่ยมันต้องใช้กับทุกค่าของทุกช่วง BMI โ okay อเคไหมอันนี้เข้าใจนะแต่ทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือยานะคะยาที่ต้องต้องใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดพราพูดถึงยาเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งกินมีทั้งฉีดตอนนี้ที่ ในเมืองไทยมีก็จะมีแค่กินกระฉิดนะร่วมถึงของต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าค่า BMI เนี่ยนะอยู่แค่ในช่วงไม่เกิน27เนี่ยอันนี้ยาไม่ใช่ทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้พึงรู้ไว้เลยว่าใครที่คิดเอาเองว่าตัวเองอ้วน แล้วไปหายามากินนะคะอันนี้ผิดถนัดเลยนะคะยาไม่ไม่ใช่คำตอบของวิธีการรักษาสำหรับคนที่ B M I ไม่เกิน27แต่ถ้าเกิดว่านะเกิน27แล้วมีเขาเรียกว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายของเราแย่ลงกว่าน,นั้นเช่นมีโรคประจำตัวนะคะโรคความดัน โรคไขมันในเลือดนะมีโรคประจําตัวถ้า BMI เกิน27แล้วมีโรคประจําตัวนะอันนี้ก็จะเป็นเ,เข้าเกณฑ์ว่าอาจจะต้อง อาจจะต้องใช้ยามาพิจารณาร่วมด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ทุกคนนะพวกเราฟังดีๆนะเพื่อนอันนี้นต้องไปชา้าๆพวกเราจะได้เข้าใจทีนี้มีอีกอันนึงก็คือในเรื่องของวิธีการรักษาอันก็คือการผ่าตัดจะมีเรื่องการผ่าตัดนี่ทางเมืองนอกเยอะมากนะผ่าตัดอะไรผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดเย็บกระเพาะนะคะให้กระพเพาะเล็กลงอันนี้มันก็เป็น วิธีอันนึงนะคะที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์นะคะแต่ไม่ใช่เอะอะก็จะไปผ่ากระเพาะนะแล้วหมอก็เชื่อว่าคนที่ฟังไลฟ์หมอเนี่ยคนที่ตามเพจกับช่อง YouTube ของหมอเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดออูในเรื่องของยาหรือการผ่าตัดเป็น,เป,นเป็นทางเลือกเท่าไหร่แต่ทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วในทางการแพทย์เนี่ยนะการผ่าตัดเขาใช้กับในออคนกลุ่มไหนบ้างนะคะแน่นอนว่าถ้า BMI เด็กๆแบบนี้เขาไม่ใช้เขาจะไปใช้กับคน นที่อ้วนมากก็คือ BMI เกิน35ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะการผ่าตัดเนี่ยจะช่วยชีวิตคือคือชั่งน้ําหนักดูว่าเฮ้ยมันให้ประโยชน์กับความเสี่ยงการผ่าตัดมีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เขาก็ต้องมาชั่งน้ําหนักว่าแล้วมันให้ประโยชน์กับคนไข้มากกว่าหรือเปล่านะเพราะถะ้าพยันถ้าเกิดว่าค่า BMI เกิน35เนี่ยแปลว่าคนไข้จะมีความเสี่ยงต่อแบบความเป็นอยู่ละเออมันมัน,ม,นมันเสี่ยงมันอันตราย นะคะความเสี่ยงมากกว่าการผ่าตัดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้แบบเบียเบียไมเกิน35อะไรอย่างเงี้ยนะการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะแบบว่าเริ่มเข้ามาแบบพิจารณาว่าถ้าเบียไมเกิน35ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นอีก อันหนึ่งที่หมอที่รักษาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะอาจจะต้องมาเลิกต้องมาคุยกับคนไข้นะคะมันก็เป็นทางเลือกในเรื่องของวิธีการรักษานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้ไม่ใช่นะะัะนั้หมอต้องเน้นย้ําหลายๆครั้งนะมันมีวิธีการรักษาเยอะแยะมากมายนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราน้ําหนักเกินหรืออ้วนเนี่ยนะคะมันมีทางเลือกอื่นๆเข้ามาแต่ทางนั้นทางนี้นะคะการปรับพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายของเรามันก็ยังอยู่ใน ทุกๆช่วงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกๆช่วงเลยเนี่ย ที่หมอติก๊กถูกทุกช่องข้างบนเนี่ยก็คือการใช้อาหารการทำฟาสซิ้งการกินโลคาร์บเนี่ยมันจะต้องใช้ถึงแม้ว่าจะผ่าตัดถึงถึงเอามาให้พวกเราดูว่าจะพิจารณาผ่าตัดได้ก็ต่อเมื่อ BMI มันเกิน35ไปแล้วอะนะคะถึงจะเป็นทางเลือกในการผ่าตัดนะ,ะถึงหมอกับคนไข้ถึงจะมาคุยกันเรื่องของการผ่าตัดแต่ถ้าเกิด BMI ต่ำกว่านี้เราไม่คุยอยู่แล้วเพราะทุกหัตถการมันมีความเสี่ยงนะคะมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่า BMI มันเกิน สหโอ้โหความเสี่ยงของระหว่างโรคอ้วนกับในเรื่องของการผ่าตัดนี่มันอาจจะแบบเฮ้ยพอๆกันเปล่าวะถ้าอย่างนั้นเราแบบผ่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องพิจนารณาเรื่องความเสี่ยงดยเรื่องดูดไขมันต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการที่เราดูดไขมันออกไปจากร่างกายเนี่ยนะคือเวลาเราอ้วนเนี่ยเราอ้วนไขมันในในร่างกายเราเนี่ยนะมันเข้าสะสมในช่องท้องด้วยนะถ้าเกิดว่าอ้วนมากๆใช่ไหมคะ มันอยู่ในช่องท้องด้วยแล้วก็อยู่แบบในแบบใต้ผิวหนังด้วยใต้ผิวหนังคือพุงเราด้วยแหละอะลองจับพุงอ่ะพุงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัดรอบเอวระดับสะดือเกิด80ในผู้หญิงนะ80เซนในผู้หญิงแล้วก็90เซนในผู้ชายเนี่ยแปลว่าเรามีไขมันในช่องท้องด้วยคือมันก็จะไปเกาะตับไตไส้พุงของเราซึ่งการดูดไขมันเนี่ยมันมีผลเฉพาะไขมันนอกช่องท้องหรือไขมันที่พุงที่เราจับ แค่นั้นนะคะมันไม่ได้มีผลในช่องท้องตับไตไส้พุงที่มันไปเกาะอยู่มันไม่มีผลเราไม่ได้ไปดูดข้างในแบบนั้นโอเคมั้ยทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงอันตรายต่อในเรื่องของแบบโรคที่เป็นนะคะโรคหัวใจที่มันอาจจะเกิดจากการที่เราปล่อยให้น้ําหนักอยู่ที่ b m เเอ,อ่อเกินอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดจากไขมันในช่องท้อง ะะที่จะทบเป็นอันตรายต่อต่อหัวใจเราแต่ไขมันนอกช่องท้องหรือพุงที่แบบเราจับดูแล้วเฮ้ยแบบมีพุงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเบียมไออยู่ในช่วงปกตินะคะไขมันนอกช่องท้องตรงเนี้ยนะคะพุงเราแบบเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายต่อหัวใจจะเรียงสเต็ปให้แบบนี้เรียงสเต็ปก็คือให้พวกเราหนึ่งคำนวณ BMI ก่อน ว่า BMI เท่าไหร่ถ้า BMI อยู่ในช่วงปกตินะก็คือ BMI อยู่ในช่วงปกติคือเท่าไหร่ถ้า BMI ปกติแบบนี้นะคือ19ถึงไม่เกิน23เนี่ยนะคะก็แปลว่าอ๋อ พุงที่มีที่พุงเราอะ่ะมันก็มีผลต่อในเรื่องของหุ่นรูปร่างเรื่องของความมั่นใจเราแต่ว่าวิธีการกําจัดถ้ามันมีเยอะเราจะไปดูดออกก็ได้นะเอออันนี้ก็ไม่ไบบไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามแต่ถ้าเกิดสมมตแบบิว่า BMI แบบอ้วนเกิน25าแล้วคาดหวังว่าจะไปดูดไขมันออกแล้วหุ่นจะดีแบบนี้ตลอดไปไม่ใช่เลยอันนี้คือผิดวัตถุประสงค์ไขมันมันก็จะลงนะมันจะลงแน่นอนเพราะว่าเราดูดบางทีงใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรม การกินการใช้ชีวิตยังกินแป้งและน้ำตาลอยู่นะคะ เซลไขมันมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นอะไรที่กลับมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วสําหรับคนที่มีไอเดียอยากจะดูดไขมันนะหมอแนะนานะว่าลดความอ้วนให้ได้ก่อนให้ลง BMI ลงมาอยู่แบบในช่วงแบบปกติก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีช่วงที่แบบไขมันตรงไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่สวยมันเกิดออกมาแล้วทายังไงก็ไม่โลเอออันนั้นน่ะดูดไขมันเพื่อความสวยงามเนี่ยอาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะสรุปให้พวกเราเห็นว่า1เราอ้วนไม่อ้วนเราคํานวณ BMI ตัวเองเป็นก่อนนะ มันจะสัมพันธ์กันในเรื่องของระบบการเผาผลาญร่างกายแล้วก็โดยเฉพาะเราไม่ต้องเสี่ยงกับโรคไงใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจที่มันอันตรายมากนะแล้วก็การที่เราคํานวณเ m i ไมันจะทําให้เรารู้ว่าตอนตอนเนี้ยเรายืนอยู่ตรงไหนอ้วนจริงหรือเปล่านะหรือก็ไม่ได้อ้วนนะแต่แค่มีมีไขมันส่วนเกินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ้วนแต่มีไขมันส่วนเกินเนี่ยวิธีการในการที่เราจะจัดการกับไขมันส่วนเกินเนี่ยเราก็ต้อง พาร่างไปบวงสวงนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าจะมาจํากัดจําเขียกินเป็นแมวดมเพื่อหวังว่าจะลดพุงก็แยบนะ้ังนั้นจะยิ่งทําให้พุงยืดน,นะเออเพราะร่างกายมันยิ่งเก็บไขมันถูกปะพอเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วนะเราก็เลือกนะในวิธีการที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ถูกแต่ไม่ว่า B m i จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย การปรับไลฟ์สไตล์การกินการออกกำลังกายการนอนก็ยังสำคัญทุกช่วงของค่า b m เนะคะเพียงแต่วันนี้ที่หมอมาไลฟ์ให้พวกเราได้รู้จักก็คือว่าในทางการแพทย์เองเนี่ยมันก็มีวิธีการรักษาอย่างอื่นๆที่จะมารักษาคนไข้โรคอ้วนด้วยนะโดยดูจากพิจารณาจากค่า b m เเป็นเกณฑ์หลักนะแต่จริงๆไม่ใช่เกณฑ์เดียวมันมีอย่างอื่นด้วยนะก็ตั้งแต่เรื่องการใช้ยายากินยาฉีดใช่ไหมมีเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะนะคะ ก็มันก็ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ในทางการแพทย์ใช้กันอยู่ทีนี้พวกเราก็จะได้รู้จักขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่อยู่กันมาจนจบไล่เก่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะเราก็เที่ยวให้สนุกนะคะบ๊ายบาย